ถ้าพูดถึงตัวร้ายที่สามารถทำให้เรเดนนั้นเกิดความหวั่นไหวในตัวเองได้นั่นก็คือตัวละครอย่างมิสทราวทหารรับจ้างสาวไซบอร์กที่ใช้อุปกรณ์ติดอาวุธเชื่อมต่อกับร่างกายได้อย่างอิสระนะฮะและเธอสามารถใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ประกอบการกลายเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าร่างกายของเธอจะเป็นไซบอร์กทั้งตัวแต่ว่าจิตใจของเธอนั้นแอบเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับโดยวันนี้อุ๋วซัมก็จะมาสรุปประวัติของตัวละครมิสทราวฝั่งการท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์ของเกมแมนเทนเกอร์ไรซิ่งรีเวนเจนฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามมาไว้ด้วยแล้วกันนะครับในช่วงวัยเด็กมิสทราวเนี่ยเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็ถูกเลี้ยงดูในฐานะของเด็กกำพร้าและเติบโตที่แอลจีเรียนะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ในช่วงปี1990นะครับที่แอลจีเรียมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นทำให้ครอบครัวของเธอนั้นถูกสังหารในเวลาต่อมาเธอก็ได้แค้นแล้วก็หาวิธีในการสังหารฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอครับและมิสทราวก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับวงการการเข้าเป็นมือสังหารนะครับโดยเธอได้เข้าร่วมกับกองทหารต่างด้าวของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ร่วมทำสงครามมาหลายต่อหลายครั้งครับมิสทราวได้ผ่านสงครามอย่างอิรักและอัฟกานิสถานทำให้เธอนั้นมีประสบการณ์ในการสังหารคนตามความต้องการของเธอนะครับจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เธอเริ่มมีอาการเกิดคำว่าเบื่อเกิดขึ้นกับความปรารถนาที่ต้องการสังหารคนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการนะครับเขาเนี่ยได้รู้สึกว่าการสังหารคนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เธอนั้นรู้สึกดีขึ้นและเธอก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่สังหารคนอื่นนั่นเองนะครับจนกระทั่งอาร์มสตรองเนี่ยก็ได้ชักชวนเธอให้เข้ามาร่วมกลุ่ม Wing of Sensation แล้วก็เริ่มเสนอการต่อสู้ตามความปรารถนาของเธอเองนะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มสมาชิกของ Wing of Destruction นั้นก็จะมีสมาชิกอย่างซันดาวเนอร์แล้วก็มอนซูนะครับเพื่อเป้าหมายในการปกป้องดูแลบริษัททหารรับจ้างแห่งใหม่เธอได้ติดร่างกายให้กลายเป็นไซบอร์กนะครับแล้วก็ตั้งชื่อรหัสว่ามิสทราวครับซึ่งมาจากคำว่าลมเหนือที่หนาวเหน็บที่ผ่านเทือกเขาเอลฟ์ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรือว่า Crewing of France นั่นเองนะฮะซึ่งมิสทราวนั้นเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธที่มีชื่อว่า The Stranger นะครับที่จะใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์หุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Darf Gecko นะครับซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะประสานมือของมันใหกลายเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับแล้วมันก็ยังคงเป็นคู่หูคู่ใจกับมิสทราวด้วยนะครับและมิสทราวนั้นมีความสามารถในการควบคุมคำสั่งของเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้นะครับที่สามารถให้มันขยับตัวแล้วก็ประกอบร่างและรวมไปถึงสามารถสร้างเกราะให้กับตัวเองได้ด้วยครับแล้วเธอก็ยังมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งกับร่างกายของตัวเองได้ทำให้ร่างกายของเธอนั้นเหมือนกับมีเปลี่ยนกับเทพเจ้าพันมือเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าแรงบันดาลใจจริงๆของมิสทราวที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยดีไซน์ของเธอนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของผีญี่ปุ่นตัวนึงนะครับที่มีชื่อว่าโจโรกุโมะนะครับซึ่งเป็นแมงมุมปีศาจยักษ์จะมีลักษณะที่มีหน้าตาเป็นรูปร่างของครึ่งคนครึ่งแมงมุมนะครับโดยที่จะมีลักษณะเป็นผู้หญิงนั่นเองแล้วก็จะมีแขนขาที่งอออกมานะครับทำให้มิสทราวนั้นก็ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะที่คล้ายๆกับเจ้าผีตัวนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่มิสทราวนั้นได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Wing of Destruction นะครับเธอก็ได้ชิ้นส่วนร่างกายที่สามารถประสานกับไซบอร์กได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน DLC ของเกม Metal Gear Rising Revengeance ครับที่ตัวละครอย่างมิสทาวนั้นได้รับคำสั่งจากซันดาวเนอร์ให้ควบคุมหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า LQ84i นะครับหรือว่า Blade Wolf ตอนที่อยู่ฝ่ายของ Wing of Destruction นะครับโดยมิสทราวได้แนะนำให้กับ Blade Wolf ฟังว่าการที่จะเป็นมือสังหารที่โหดร้ายได้เนี่ยจะต้องตัดความรู้สึกผิดออกไปก่อนที่จะลงมือสังหารนั่นเองครับ I have your ordersYou will see them through down to the letter, or else. Well, you know what we do to naughty AIs, don't you? I trust that will serve as adequate motivation. So, your orders are to eliminate a certain pesky politician. I have marked the objective on your radar.Good doggy. VR mission complete.Well, what did you think of the exercise? Mission accomplished. The target was neutralized. That giant intellect, and this is all you have to say? I obey the orders I am given. I was not ordered to gather data on the merits of the mission. Perhaps you are more like a dog than I thought. Your kill count, though, it is...Disappointing. Perhaps Sundowner was right.
You lack man's killer instinct. Well, there are several methods we might use to help give you that edge. Repress your emotions through certain training scenarios over and over. Or teach you that following orders absolves you of responsibility. Instill a fanatical belief in our cause. That our enemies deserve death. Or perhaps convince you that they aren't people at all. That they are less than human. That they are like animals. Things. On you. I possess neither man's killer instinct nor his moral urge to resist it. None of your methods would be effective. Are you saying I cannot teach you any new tricks? Very well. Continue your training. ซึ่ง LQ84I นั้นถูกทดสอบให้ไปทำภารกิจในการลอบสังหารประธานาธิบดีของแอฟริกาซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ในเกม Metal Gear ภาคแรกนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้า IQ84I นั้นจะไม่ยอมเข้าใจพฤติกรรมในการสังหารในระบบ VR นะครับแถมเจ้า LQ84I ก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายของการทำภารกิจของ Wing of Destruction ว่าภารกิจที่มันทำก็คือต้องการที่จะสู้ต่ออิสรภาพนะครับแต่ LQ84I นั้นบอกว่าตัวมันนั้นยังติดอยู่ที่บริษัทนี้อยู่เลยนะครับซึ่งมิสทาวน์นั้นก็เริ่มออกไอเดียว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่อย่างคาซิมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Wing of Destruction เหมือนกันให้พา LQ84I ไปทำภารกิจอัฟคาเซียนะแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นแผนของมิสทาวน์นะครับที่ต้องการที่จะวางแผนหักหลังคาซิมครับI really gotta take your little toy AI along? The more the merrier, no? Yeah, whatever. Different AI, but it's still just an LQ84. And your ID? Oh, it speaks. I'm Kamsen, aka the Desert Storm. You will be joining him on the next mission. Buckle the fuck up, little doggy. Remember this. We're bringing freedom here if it kills us, or better yet, them. I would not know about freedom. Then get ready for an education. We must see who gets the education. Mistral, our mission is to spread freedom. If so, then why am I never offered a choice? Why? Well, that's... เมื่อเริ่มภารกิจมิสทราวนั้นก็ได้ปิดระบบติดตามของเจ้า LQ84I แล้วก็ให้มันนั้นหนีไปเพราะว่ามิสทราวนั้นต้องการที่จะทดสอบมันว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรต่อนะครับ The assembly building and palace are under our control. Did not care to join in the fun? No. I see no reason to fight. Well, I am sure you will get your reason soon enough. Mistral. Russia cannot intervene officially, but they will not just hand over the gate to their precious pipeline. It will not be long before we see UGs or cyborgs from one PMC or another. Logically, yes. Scout out the city while you still can. My orders are to stay at your side. Well, that simply won't do, now will it? There. I have disengaged your range inhibitor. I am free to go wherever I choose. For now, but just remember, I can switch it back at any time. ครั
าซิมก็ได้รับรายงานว่า LQ-84 นั้นหนีไปแล้วนะครับก็เลยจะไปไล่สังหารมันนั่นเองนะครับQ84i สามารถจัดการเจ้าคาซิมได้สำเร็จครับ As you said, almost. What have you done? Why, I have activated your range inhibitor, of course. You deceived me.Such a mighty intellect, indeed. Then I have lost. Shake. Shake.I will come up with a story for the debriefing. Debrisio, this fight has nothing to do with freedom. Then, why? You see only logic and reason. You would never understand.ซึ่งมิสทราวนั้นวางแผนทุกอย่างนะครับในการที่จะให้เจ้า LQ84i นั้นหลุดออกมาแล้วก็สังหารเจ้าคาซิมครับซึ่งเป็นเส้นหนามสุดท้ายที่คอยรังควานมิสทราวนั่นเองนะฮะเหตุการณ์ต่อมาก็จะข้ามาสู่ช่วงไทม์ไลน์ของ Metal Gear Rising Revengeance เลยที่ไรเดนนั้นได้ถูกส่งมาตรวจสอบสถานการณ์ที่อัพคาเซียนะครับเพื่อสืบตามหาตัวโดซาย่านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่ทำการก่อสงครามกับยุโรปแล้วก็รัสเซียครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทหารรับจ้างบริษัทเดสเพลาโดด้วยโดยมีการว่าจ้างมิสทราวให้มาดูแลรักษาความปลอดภัยที่โรงกลั่นน้ำมันนะครับจนกระทั่งไรเดนนั้นก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลมาพบตัวกับโดซาย่าแล้วก็มิสทราวที่กำลังคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ามิสทราวนั้นมีความสามารถในการมองเห็นโดไรเดนในระยะไกลได้ทำให้ไรเดนนั้นก็ตกใจที่มิสทราวนั้นส่งจูบมานั่นเองนะฮะRaiden, what's happening? Your heart rate spiked. Yeah, I just dodged a bullet. All right.ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ติดต่อสู่สารวิทยุกับไรเดนว่าอัตราการเต้นของหัวใจไรเดนนั้นพุ่งสูงมากๆเลยจากนั้นมิสทาวก็หายตัวไปนะครับไรเดนที่มีลูกและเมียแล้วก็บอกกับด็อกเตอร์ว่าฉันได้หลบกระสุนไปแล้วนั่นเองจากนั้นไรเดนก็จะได้ตามมาต่อสู้กับมิสทาวซึ่งเป็นบอสตัวแรกของเกมไมเทนเกียร์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้เผยตัวตนว่ามิสทาวนั้นก็รู้จักกับฉายาของไรเดนนะครับในฐานะของแจ็คเดอะริปเปอร์ที่มีประสบการณ์ผ่านการต่อสู้สงครามมาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นนักฆ่าในรูปแบบเดียวกับที่มิสทาวเคยเป็นนะครับแล้วก็ได้อธิบายถึงความพัฒนาของแต่ละคนนะครับซึ่งไรเดนนั้นก็บอกว่าเขาต้องการจะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าส่วนมิสทาวนั้นก็กำลังตามหาสิ่งนั้นอยู่นะครับซึ่งเธอก็ได้พยายามต่อสู้กับไรเดนนะครับโดยใช้อุปกรณ์อย่างเจ้าดาร์ฟเกโก้มาเชื่อมต่อกันให้เป็นอุปกรณ์เหมือนกับกระบองนะครับที่ชื่ออาวุธว่าสเตรนเจอร์นั่นเองนะฮะ You're in charge hereI am Mistral, the cold wind of France.
And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. ซึ่งการต่อสู้ก็เป็นไปได้อย่างสูสีนะครับแต่สุดท้ายแล้วไรเดนนั้นสามารถใช้ถังไนโตรเจนเหลวแช่แข็งมิสทาวน์นะครับแล้วก็จัดการสังหารเธอไปนั่นเองนะครับแล้วก็เธอได้สั่งเสียข้อความสุดท้ายให้กับตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งด้วยครับThis is how they felt. What? Dying. For our cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Shit him.Je t'aime, Mister. You never.ซึ่งเธอก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเหยื่อที่ถูกสังหารแล้วนะครับเผยถึงสิ่งที่เธอรักก็คืออาร์มสตรองนะครับที่ได้เสนอให้เธอนั้นมาร่วมงานที่นี่นั่นเองนะครับเหตุการณ์ต่อมาไรเดนก็จะมาพบกับมิสทาวน์คนหนึ่งที่ตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าร่างกายของเธอนั้นถูกนำมาดัดแปลงให้มาเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับเพื่อที่จะมาเป็นหนึ่งในสมาธิเจ้าที่รักษาความไวของบริษัทเวอร์มาเชลต่อนะครับซึ่งที่เหตุการณ์นั้นทำให้ไรเดนนั้นต้องต่อสู้กับเธออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะ No dear body is I have to get lightning controlled by an AIWhat?
เพลงประกอบของ Miss Town นะครับก็คือ A Stranger Remain นะครับจะมีการเล่าถึงตัวการต่อสู้ระหว่าง Miss Town นะครับที่ได้รู้จักกับไรเดนที่เป็นในฐานะของคนแปลกหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วการต่อสู้ของมิสทาวน์นั้นก็คือการต่อสู้กับคนแปลกหน้ามาตลอดนะครับในช่วงสงครามเพื่อปกป้องประเทศของตนเองซึ่งส่งผลทำให้มิสทาวน์นั้นก็ได้เอาแต่ต่อสู้ความร้อนรนของเธอในการสังหารคนต่อๆไปนะครับมันเริ่มที่จะรบกวนจิตใจเธอแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เธอนั้นก็ได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดนะครับว่าคนแปลกหน้าคนต่อไปที่จะมาสังหารเธอเนี่ยคือใครนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่มิสทาวน์นั้นปรารถนามาตลอดครับว่าการที่จะสังหารคนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าใครจะมีคนที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเล่นงานเธอได้นั่นเองนะฮะสุดท้ายครับมีมของ Miss Trial นะครับก็จะมีมีมอย่าง Miss Trial Status นะครับที่จะมีการขัดจังหวะของการดูอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่นะครับแล้ว Miss Trial ก็จะเข้ามาขัดขวางแล้วก็ขัดจังหวะอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่แซมแล้วก็อาร์มสตรองเคยทำนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นประวัติของตัวละคร Miss Trial นะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นบอสตัวแรกแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เราจดจำตัวเธอได้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปประวัติของตัวละคร Metal Gear Rising Revengeance นะครับที่เป็นฝ่ายตัวร้ายนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเนื้อหาของพาร์ทของตัวละครฝ่ายดียังไงก็จะมาต่อกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนรายการนี้ได้ผ่านการกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ